เตือนพายุฤดูร้อนถล่มรับต้นเดือนเมษายนเช็คพิกัดรับมือเต็มๆพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่30มีนาคม2565ถึงวันที่5เมษายน2565เตือนพายุฤดูร้อนถล่มรับต้นเดือนเมษายนเช็คพิกัดรับมือเต็มๆการคาดหมายลักษณะในช่วงวันที่30ถึง31มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1ถึง2เมษายน65บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะเริ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับในช่วงวันที่3ถึง5เมษายนบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง 5-7 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 2-4 องศาเซลเซียสในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนช่วยคลายความร้อนลงอันหนึ่งในช่วงวันที่1ถึง3เมษายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนล่างปลายแหลมยวนและเข้าปกคลุมภาคใต้ต่อไปทำให้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่1ถึง3เมษายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ